สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ผม a r t l o ล็อกชาแนลนะครับกับหมูนะครับเยอะแยะเลยนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแจ้งนะครับว่าทางผู้พัฒนาเกมนะครับได้เปลี่ยนโมเดลหมูนะครับเป็นสีฟ้านะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่โมเดลเดียวกันกับซอมบี้หมูนะเพราะว่าในซอมบี้หมูนะครับมันจะมีเลือดเต็มตัวนะครับแต่อันนี้เป็นหมูปกตินะครับผมซึ่งมันก็ ค่อนข้างที่จะแปลกหูแปลกตานะครับแล้วก็ลูกหมูก็เป็นสีฟ้าเหมือนกันนะครับอ่ะนี่เพื่อนลองผสมพันธุ์ดูนะครับหมูก็เป็นสีฟ้าเหมือนกันนะครับแต่มันไม่มีตานะครับนี่แค่หน้าแบบดำๆแค่นั้นนะครับก็หมูก็จะปกติเลยนะครับทุกอย่างแค่เปลี่ยนโมเดลนะครับซึ่งผมก็ไปถามมาแล้วนะครับถามผู้พัฒนาเกมนะครับเขาก็บอกว่าเออฉันเปลี่ยนเฉย ไม่มีเหตุผลอะไรนะครับเขาบอกมาแค่นี้นะครับซึ่งมันก็อาจจะมีเหตุผลอะไรอยู่นะครับแต่เขายังอาจจะยังไม่พร้อมที่จะประกาศหรือว่ายังไม่บอกก็ได้แล้วเขาก็บอกมาอีกว่ารอการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่นะครับในการประจนภัยนะครับซึ่งจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เขาบอกมาอย่างนี้นะครับว่ารอการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ในโหมดผจนภัยนะครับผมอาจจะเป็นอาจจะเกี่ยวกับสีของหมูหรือเปล่านะครับหรือว่า จะไม่เกี่ยวกันนะครับอันนี้ก็รอรุ้นดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูสกินของโมเดลของหมูซอมบี้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมโหลดปลักอินมาก่อนนะครับปลักอินที่ชื่อว่าโลกอันตรายนะครับอันนี้ผมก็สอนวิธีการลงปลักอินเรียบร้อยนะครับใครอยากดูก็กดตัวไอข้างบนนะครับ อ่ะตอนนี้ผมลงปักอินแล้วเป็นโรคอันตรายก็คือทุกอย่างสัตว์หลายตัวนะครับก็จะกลายเป็นซอมบี้เยอะแยะเลยนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งหมาป่าหมาป่าแพนกวินแบบเนี้นะครับแกะวัวนะครับไก่ทุกอย่างก็กลายเป็นซอมบี้กันหมดนะครับนี่เห็นไหมในแกะมันแกะมันก็ดิมเดิม โอ้ oh, วัวน่ากลัวมากไก่ซอมบี้ครับผมหมูซอมบี้นะครับมันก็จะมีจุดๆเป็นเลือดแบบนี้ใช่ไหมเห็นไหมส่วนตัวเล็กก็ไม่เป็นไรนะครับตัวใหญ่ก็จะมีเลือดนะครับส่วนโมเดลปกติจะไม่มีเลือดเป็นจุดๆแบบนี้นะครับผมมันก็จะสับสนเหมือนหมูซอมบี้นั่นเองนะครับผมโอเคถ้าเราเล่นโหมดการเล่นนะครับพวกนี้มันก็จะไล่ฆ่าเราโอเคมันอันตรายเกินนะครับ โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับกับทุกคนนะครับสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าไอทำไมหมูมันเปลี่ยนสีเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับผมกระจ่างนะครับทุกคนโอเควันนี้ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย